เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อ6กัน นะครับข้อ5ที่ทำไปเนี่ยคือโจทย์แพทในอดีตนะครับไปซ้อมทำดีๆนะมาดูข้อ6นะฮะข้อ6ขอบอกว่า PQR เป็นพิกัดนะครับเป็น3จุดเวกเตอร์ V คือ AI บวก BJ AB เป็นจำนวนจริงเวกเตอร์ V เป็นเวกเตอร์ซึ่งมีทิศขนานกับเส้นตรงซึ่งแบ่งมุม QPR คำถามว่าก็คือ A ส่วน B มีค่าเท่าไหร่นะ A ส่วน B มีค่าเท่าไหร่อ่ะก่อนอื่นถ้าให้พิกัดมาชัดขนาดนี้น้องๆลองประมาณพิกัดนี้ลงมาบนแกน x y นะครับแล้วก็วาดรูปวาดรูปนะแกน y แกน x ประมาณตำแหน่งเอานะครับเริ่มต้นนะลบ8กับ5ก็อยู่ทางซ้ายใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมานิดนึงกูสมมุติเอาว่าเป็นตัวนี้ P คือลบ8กับ5นะครับ Q คือลบ15กับลบ19อู้ลงไปไกลเลยครับลบ15กับลบ19ก็นู่นเลยไกลๆเลยอันนี้คือ Q นะครับลบ15กับลบ19ส่วน R อยู่ที่1กับลบ7ประมาณนี้แล้วกันนะครับ R ก็คือ1กับลบ7สเกลไม่ได้ถูกต้องเป๊ะนะฮะโอเคเขาถามว่า QPR นะมีเวกเตอร์ V อยู่ตัวหนึ่งซึ่งขนานไอ้คำว่าขนานเนี่ย V เนี่ยเป็นเวกเตอร์ซึ่งขนานกับเส้นตรงที่แบ่งมุมอ่ะเดี๋ยวครูวาดก่อน QPR นี่คือ Q นี่คือ P นี่คือ R หามุม QPR ก่อนนี่คือ QPR เขาบอก V เนี่ยมาแบ่งครึ่งของอันนี้นะครับกูก็ลากอ่ะเวกเตอร์ V อาจจะอยู่ตรงนี้เลยก็ได้นะโดยที่มุม2มุมนี้อ่ะกูก็ให้เป็นมุมมุมหนึ่งเป็นอัลฟานะครับมุมหนึ่งเป็นเซต้าติดไว้ก่อนโอเคไหม เนี่ยมันจะได้ภาพออกมาประมาณนี้เราใช้หลักการของเวกเตอร์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะสร้างเวกเตอร์ PQ กับเวกเตอร์ PR ขึ้นเห็นไหมก่อนอื่นนะครับเขาถามอะไรน้องรู้ยังเขาถาม A กับ B A กับ B อยู่ที่ V เห็นไหมไปดูเวกเตอร์ V ทีหลังนะหา A ส่วน B นะครับถามว่า A ส่วน B มีค่าเท่าไหร่ครูเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวลืมคำถามทุกทีเริ่มต้นเราไปหาเวกเตอร์ PQ ก่อนนะจำได้ไหมการเขียนเวกเตอร์ PQ มันคือการเอาจุดปลายลบจุดตั้งต้นนะครับองค์ประกอบของ x ก็ลบกับ x ก็เอาลบ15ลบด้วยลบ8ก็เป็นบวก8เอาลบ19นะครับลบ5ได้เท่าไหร่ครับลบ15แล้วก็บวก8มันก็ได้ลบ7ถูกไหมลบ19ลบ25มันก็จะได้ลบ24ทันไหมครับต่อมาถ้าครูเอามาหาขนาดของ PQ หารอไว้เลยครับน้องๆครับเดี๋ยวได้ใช้ครับขนาดของมันก็คือ square root นะครับลบ7กำลัง2บวกลบ24กำลัง2อันนี้มันคือพีทาโกรัสรูปสามเหลี่ยม7 24 25ครับลองไปคิดเลขดูครับออกมาเป็น25ถ้าจำสามเหลี่ยมได้ก็จบเลยนะสามเหลี่ยมนี้มันมีด้าน3ด้านพีทาโกรัสนะครับถ้าอันนึงเป็น7อันนึงเป็น24คำตอบจะออกมาเป็น25ครับถ้าจำได้ก็ดีนะต่อมาครูก็หาเวกเตอร์ P กับ R P ไป R ก็เอา R ลบ P จำได้ไหมหัวข้อแรกในเรื่องในตอนสรุปเนื้อหาเอา1ลบด้วยลบ8ก็เป็น1บวก8ลบ7แล้วก็ลบ5ครับมันก็จะออกมาเป็น9 7กับ5ก็เป็น12นะครับครูก็หาขนาดของ PR ไว้เลยก็คือ square root 9ก
ำลัง2บวกกับลบ12กำลัง2นะครับมันก็จะได้15มันก็มาจากรูปสามเหลี่ยมพีทาโกรัสอีกคืออะไรครับถ้าน้องๆมี3มี4มี5เสร็จแล้วน้องๆคูณด้วยอะไรเข้าไปครับให้มันได้9ฮะคูณ3ได้9ตรงนี้คูณ3จะได้12เห็นไหมตรงนี้คูณ3ก็จะได้15ไงครับถ้าน้องๆจำสามเหลี่ยมมุมฉาก3 4 5ได้ก็เอามาประยุกต์ใช้ได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าจำไม่ได้ก็คิดเลขเอาก็ไม่เป็นไรนะโอเคตอนนี้ต่อไปนี้เราต้องการหาเวกเตอร์ v ดูว่าเวกเตอร์ pq กับ pr มันเกี่ยวอะไรกัน pq กับ pr แล้วก็ v มันเกี่ยวอะไรกันน้องๆดูนะจากสูตรการดอทเวกเตอร์ครูเขียนก่อนว่าถ้าน้องมี u กับ v ดอทกันนะครับมันจะเท่ากับขนาดของ u คูณขนาดของ v แล้วก็คอสเซต้าระหว่าง u กับ v ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนว่าคอสเซต้าเท่ากับเวกเตอร์ u ดอทเวกเตอร์ v และหารด้วยขนาด u ขนาด v ก็ได้ถูกไหมครับมันกลายเป็นสูตรเขียนคอสเซต้าแบบดอทโอเคไหมเป็นสูตรนี้อยู่ฉะนั้นถ้าครูใช้สูตรของมุมมาเป็นตัวตั้งโจทย์เขาบอกว่านี้ครับเดี๋ยวจะใช้สูตรนี้นะโจทย์เขาบอกว่านี่มุมอัลฟากับเซต้าที่ครูตั้งขึ้นเนี่ยนะครับดูดีๆนะเขาบอกว่าเวกเตอร์ v เนี่ยเป็นเส้นที่แบ่งครึ่งมุมขนานกับเส้นนี้ก็หมายถึงว่าเอาเส้นนี้มาวางเลยเป็นเส้นเดียวกันกับที่เขาว่าแบ่งครึ่งมุมแสดงว่าอัลฟาเซต้าต้องเป็นไงกันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าอัลฟามันเท่ากับเซต้าเพราะเกิดการแบ่งครึ่งดังนั้นคอสของอัลฟาจะต้องเท่ากับคอสของเซต้าแล้วถ้าคอสเท่ากันเมื่อกี้ครูเขียนสูตรการดอทว่าไงคอสมันก็คือเวกเตอร์2ตัวดอทกันนั่นก็คือPR ครับเวกเตอร์ PR ดอทกับ V ครับหารด้วยขนาดของ PR ขนาด V จะต้องเท่ากับเวกเตอร์ของ PQ ครับดอทกับ V หารด้วยขนาดของ PQ ขนาด V ทันไหมเมื่อกี้เราให้สูตรไปแล้วไงว่าคอสเซต้ามันคือ u.v ส่วนด้วยขนาด u ขนาด v เพราะฉะนั้นตรงนี้ครูก็บอกว่าถ้าคอสเซต้ามันเท่ากันไอ้2ก้อนนี้ก็ต้องเท่ากันด้วยคือเอา pr. กับ v แล้วก็เอา pq. กับ v มันต้องเท่ากันนะครับซึ่งส่วนมันจะมีบางอันซ้ำกันคือ fv ครูก็เอาคูณตลอดเพราะฉะนั้น fv หายไปเห็นมั้ยครับอ่ะตอนนี้กลับมาใช้ข้อมูลที่เรามีตั้งแต่แรกครับน้องๆครับ PR PQ ดูนะ PR นะครับ PR คือเวกเตอร์9กับลบ12เอามาใส่นะฮะเอามาใส่นะ PR คือเวกเตอร์9กับลบ12เวกเตอร์ v คือ a กับ b ครับนะฮะส่วนด้วยขนาดของ PR คือ15เท่ากับ PQ PQ คือลบ7ลบ24นะครับเวกเตอร์ v ก็คือ AB เวกเตอร์ v ตัดไม่ได้นะครับอย่างนี้อย่าเพิ่งตัดนะฮะเวกเตอร์ PQ คืออะไรคือ25น้องอย่าเอา AB มาตัดกับ AB นะจบเลยนะไม่รู้หาอะไรนะครับใช่ทำหาอะไรใช่ไหมทำแล้วมันจะหาอะไรได้อ่ะเวลาดอทกันค่อยๆรื้อความรู้ขึ้นมาทีละนิดเวลาดอทกันครูบอกว่าให้ดอทเฉพาะตัวที่มันอยู่ในองค์ประกอบเดียวกันนั่นคืออะไรครับ i ก็ดอทกับ i นั่นคือ9คูณกับ a j ก็ดอทกับ j นะครับดอทกันแล้วก็จับมาบวกกันได้แหละครับ 9a ลบ12b หารด้วย15เท่ากับตัวนี้ก็ดอทเฉพาะ i กับ j ตัวไหนตรงกันก็ดอทกันตรงนั้น
ได้ลบ 7a ลบ 24b ส่วนด้วย 25 โอเคนะโจทย์ต้องการหา a ส่วน b นะน้องๆอย่าลืมนะเอาแล้วครับทำไงดีเอา5คูณตลอดแล้วก็ตัด5 35 5 5 25ครับเอา5คูณฝั่งนี้แล้วตัดเอา5คูณฝั่งนี้แล้วตัดย้าย5มาคูณกับ9เป็น 45a แล้วก็ต้องเอา5คูณ12ด้วยได้ 60b ระวังนะย้ายมาต้องคูณเข้าข้างในนะคูณเข้าวงเล็บเอา3มาคูณฝั่งนี้ได้ 21a เอา3มาคูณฝั่งนี้3 4 12ทด1 3 2 6เป็น7เห็นนะเราก็ย้าย 72b มาลบ 60 ก็เหลือ 12b นะครับเราก็ย้าย 45เนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นเท่าไหร่ครับ 66a เห็นไหม 66a เสร็จแล้วเราก็จับหารกันได้ a ส่วน b เป็นเท่าไหร่ครับเท่ากับ12หารด้วยลบ66ใช่ไหมก็ตัดทอนน้องได้เท่าไหร่ครับ a ส่วน b เอา6มาตัด62 12 616 616ติดลบถูกไหมคิดทันไหมงงป่ะอ่ะเดี๋ยวครูเช็คตัวเลขแป๊บหนึ่งนะครับก็ได้ออกมาเป็นลบ2ส่วน11นะครับถ้าอย่างนี้มันก็จะตรงกับช้อยที่4นะครับทันไหมเดี๋ยวครูยังไม่ได้ให้ดูช้อยนะฮะกำลังเช็คเครื่องหมายอยู่ว่าถูกพอมันมีอย่างนี้ครับโทษนะครับเดี๋ยวให้ดูช้อยนิดนึงนะคือมันมี2ส่วน11กับลบ2ส่วน11อันนี้ครูพิมพ์ผิดนะอันนี้เป็นช้อยที่4นะครับมันมี2ส่วน11กับลบ2ส่วน11เพราะฉะนั้นครูต้องเช็คเครื่องหมายให้ละเอียดนะครับก็เมื่อกี้เราคูณกัน 9a ใช่ไหม 9a กับลบ 12b นะครับแล้วก็ลบ 7a ถูกไหมกับลบ 24b แล้วก็ส่วนด้วยฝั่งนี้ก็เป็น5ฝั่งนี้ก็เป็น3เอา3ไปคูณ21นะครับ3คูณนี้ได้72เอา5ไปคูณฝั่งนี้ได้45 12 5 60แล้วก็เอา 72b ย้ายมาฝั่งนี้72ก็ลบกับ60เนาะก็จะได้ลบ12ลบ2ส่วน11นะครับยืนยันตามนี้เราก็มาดูช้อยนะครับก็จะตรงกับช้อย4เห็นไหมมันติดตรงคิดเลขเมื่อกี้คุณต้องระวังนะครับบังเอิญช้อยมันตั้งใจให้มาเป็นบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งแล้วก็จะผิดพลาดตรงไหนก็ผิดตรงที่เราคิดตอนสุดท้ายนั่นแหละดูให้เข้าใจนะครับดูตรงนี้ใครจดไม่ทันหยุดภาพไว้ตรงนั้นตรงนี้จดตามสบายเลยค่อยๆดูนะครับอันนี้เป็นข้อสอบเก่าไม่ใช่ข้อสอบแพทครับแต่ก็ยากพอสมควรฮะเป็นแนวของ9วิชาสามัญในปัจจุบันนะโอเคนะก็ถ้าทดสอบตัวเลขเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผ่านโอเคนะครับลองทำดูอีกครั้งหนึ่งนะมันไม่ง่ายนะครับเวลาทำให้ดูมันเหมือนง่ายตอนทำเองมันไม่ง่ายเนาะโอเคนะครับ